พอเมื่อวานนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับเดินทางเยือนโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ที่จังหวัดสงขลานี่แหละครับเพื่อชื่นชมการจัดการเรียนการสอนเด็กแก๊งมีความสามารถพร้อมกับมีการปลูกฝังเยาวชนรักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันพระมหากษัตริย์ครับนายพีรพันธ์ซาลีรัฐวิภาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินทางมาลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาครับพบปะผู้บริหารคณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ที่อำเภอสงขลาจังหวัดสงขลาครับเพื่อที่จะเยี่ยมเยือนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเป็นเลิศด้านการศึกษาและก็การปลูกฝังเยาวชนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บรรยากาศอย่างเท่เลยพี่ส้มโอบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่นจากการต้อนรับโดยการมอบดอกกุหลาบนะครับตะแหลกวัวใดจนถึงปลายใดเลยจากคณะครูและการนักเรียนนำโดยนางอุไรวันเอกพันธ์นะครับหรือว่าครูแมมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ก่อนที่จะมีการลงนามสมุดเยี่ยมเยือนและชมการแสดงเถจัดมาสร้างซีซั่นรวมๆกันแล้วเนี่ย5ชุดการแสดงโดยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดการแสดงจากทีมส่วนปลาลายแดนนี่นะครับทีมลายแดนสุ่นสร้างทางเข้ารูปช้างนะครับทีมซามิล่าส่วนปลาลายแดนและก็ชมรมแฟติดแดนนะครับซึ่งแต่ละชุดการแสดงเนี่ยเป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับท่ามกลางเสียงเชียร์จากคณะครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานนอกจากนี้ยังมีการแสดงชุดพิเศษเชิดชุดวาธงชาตินะครับนำแสดงโดยครูแมมในพร้อมครับคณะครูที่ช่วยสร้างความตระหนักสร้างความฮึกเหิมให้คนไทยในรักชาติรักแผ่นดินเกิดครับโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในการมอบรางวัลแม่ดีเด่นคนดีซีสงขาซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากวันแม่แห่งชาติประจำปี2567จัดขึ้นที่โรงเรียนเลยขนิดแล้วก็มีคุณแม่ที่ได้รับรางวัลโลเกติคุณเนี่ยซี่ทันประกอบด้วยคุณแม่จินดาวันสถานวงค่ะแล้วก็คุณแม่เดือนเพ็ญเทพจิตคุณแม่สุมนลิมตระกูลแล้วก็คุณแม่ลักษณาวัดแพทค่ะจากนั้นได้มีการมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันแพทวันเด็กท็อปออฟเลิศคณิตเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ได้แก่เด็กหญิงรามิตาวรวิทย์สัตยานก่อนที่จะมีการมอบโลกิติคุณกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมสงขลาที่มาร่วมแสดงต้อนรับในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าได้ติดตามครูแหม่มเนี่ยผ่านสื่อโซเชียลแล้วก็ช่องทางต่างๆมาโดยตลอดรู้สึกประทับใจในความรักชาติรักแผ่นดินของทั้งครูแหม่มแล้วก็คณะคุณครูของโรงเรียนเลิศคณิตซึ่งแต่ละคนเนี่ยซึ่งคนที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยที่มีการแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างตั้งใจแน่วแน่ทำอย่างต่อเนื่องไม่ได้ห่างง่ายๆโดยวันนี้ได้มาเห็นความตั้งใจโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นแค่วิชาการให้เด็กมีความรู้ความสามารถแค่อย่างเดียวแต่ว่ายังสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักรากเหง้าของตัวเองรู้จักความเป็นชาติความเป็นไทยความรักชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ที่สำคัญทำให้เด็กๆมีความสุขสนุกกับการเรียนเป็นอย่างมากด้วยนั่นเองค่ะลองฟังเสียงของท่านรองนายกรัฐมนตรีแรกค่ะดีใจแล้วก็แปลกใจดีใจคือได้มาเห็นคนที่มีความตั้งใจในการสอนเด็กให้มีความรู้ทั้งวิชาการและความรักชาติแปลกใจก็คือว่าโอกาสที่จะเจอคนแบบนี้อย่างครูแมมเนี่ยมันไม่ง่ายๆนะครับแล้วก็เท่าที่ผมติดตามมาครูแมมท่านก็ตั้งใจทำแบบนี้มาตลอดอันเนี้ยที่ทำให้เราแปลกใจว่าเออยังมีคนแบบนี้อยู่ครับนี่ก็เป็นการปลูกฝังเป็นการปลูกฝังเด็กซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีคือโรงเรียนไม่ใช่สอนแต่วิชาการแต่ว่าควรจะสอนให้เด็กรู้จักรากเหง้าของตัวเองรู้จักความเป็นชาติความเป็นไทยแล้วก็รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ควบคู่ไปกับวิชาการและที่สำคัญอีกอย่างคือต้องสอนให้เด็กเขาสนุกกับการเรียนนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับทางด้านครูแมมนะครับนางอุไรวันเอกพันธ์ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์กล่าวครับว่าโรงเรียนเลิศคณิตเนี่ยได้ทำความดีเกี่ยวกับเรื่องของการรักและก็ปกป้องชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์ซึ่งท่านพีรพันธ์ได้มองหาเพื่อที่จะมาส่งกำลังใจต่อทั้งครูแมมคณะครูและก็นักเรียนครับโดยทางโรงเรียนยังมุ่งเน้นเรื่องของการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น2เซกชันใหญ่ๆพี่ต้องบอกก็คือเซกชันแรกคือการมาเรียนแล้วต้องเรียนเก่งซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยจะมีการเรียนการสอนที่สามารถการันตีจากรางวัลระดับ
ฉานได้เลยส่วนเซกชันที่2ก็คือเรื่องของคุณธรรมความกตัญญูรู้คุณนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากโดยต้องปลูกฝังให้เด็กในโดยจากการทำความดีการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ความแก่งนั้นจะตามมาเองนะครับจะเห็นได้จากหลายคนที่มีความรักชาติแต่ไม่ได้กล้าแสดงออกฉะนั้นแล้วให้เชื่อว่าการทำความดีนั้นไม่ว่าไม่ต้องมีอะไรต้องกังวลเลยพี่ต้องรู้ได้เชื่อได้ว่าเด็กที่มาเรียนจากโรงเรียนเลิศคณิตเนี่ยจะได้สิ่งดีๆแบบครบครันทั้งแก๊งเลยดีมีคุณธรรมกันนะครับไปฟังเสียงของครูแมมกันเลยครับโรงเรียนเลิศคณิตเนี่ยค่ะเราได้ทำความดีเกี่ยวกับเรื่องของชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นะคะแล้วท่านเนี่ยก็ติดตามมาแล้วครั้งหนึ่งท่านเคยเจอครูแมมค่ะแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะมาให้กำลังใจแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ท่านสัญญากับเลิศคณิตว่าจะมาให้กำลังใจคณะครูนะคะแล้วก็นักเรียนตลอดจนโดยเฉพาะครูแมมนะคะที่รักชาติศาสนาแล้วก็ปกป้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าหาโรงเรียนนะคะที่จะเป็นแบบเนี้ยนะคะแล้วท่านก็จะมาให้กำลังใจวันนี้ท่านก็ได้มาคุณดีใจมากๆค่ะแล้วก็ต้องกล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นคนรักชาติเนี่ยจำนวนหลายๆท่านเนี่ยที่ใจรักชาตินะคะแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกเหมือนอย่างที่คุณหม่อมทำนะคะไม่มีอะไรนะคะที่จะต้องกังวลใจเลยเพราะการทำดีนะคะมีแต่มงคลนะคะแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองซึ่งคุณเชื่อตรงนั้นนะคะว่าสิ่งตอบแทนทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะที่เราให้กับนักเรียนไปเนี่ยเขาจะได้ครบค่ะถ้าเขาเก่งแล้วเขาไม่มีคุณธรรมไม่มีความกตัญญูไม่กล้าแสดงออกที่ถูกต้องนะคะเป็นบุคลากรเด็กหรือเป็นลูกอนาคตเนี่ยไม่มีคุณภาพชาติเราจะมีประโยชน์อะไรที่มีคนเก่งแต่ไร้คุณภาพค่ะนี่นะคะก็ถือว่าจริงๆเนี่ยโดยครูแมมแล้วก็โรงเรียนเลยคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์เรื่องของการปลูกฝังให้เด็กรักชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์เขาไม่ได้เพิ่งทำนะคะใช่เขาทำมานานแล้วแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องทำมาโดยตลอดทั้งกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงในโรงเรียนในโอกาสสำคัญต่างๆวันพ่อวันแม่หรือวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์หรือแม้แต่วันแม่ที่เป็นแบบให้ลำลึกถึงพระคุณของคุณแม่ชัดทาวแม่กตัญญูต่อแม่คือเขาก็ทำมาโดยตลอดทำเต็มตลอดทำถึงตลอดนะครับว่าไม่ได้ทุกครั้งเลยนึกเราก็มีโอกาสได้ไปรวมทุกครั้งนะเรายินดีจะไปรวมด้วยเพราะเป็นกิจกรรมที่ทำเนี่ยเป็นการปลูกฝังเด็กๆให้รู้จักความหลักชาติศาสตร์กษัตริย์ด้วยแล้วก็เอามาซ่อนเสริมนะคะมาปลูกฝังในวิชาเรียนคือวิชาเรียนวิชาการก็เรียนตามปกติไปแต่ว่าครูแม่แล้วก็คณะครูเขาก็จะเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนก็ทำให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยก็เพื่อว่าเป็นการปลูกฝังเพราะสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากสถาบันครอบครัวแล้วก็คือสถาบันการศึกษาที่จะมีส่วนในการปลูกฝังให้น้องๆเยาวชนรักชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์เพื่อจะเติบโตมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปในต่างเก่งอะไรก็ต้องดีด้วยทุกตอนนี้ต้องชื่นชมเลยนะ